หลังจากที่คาวาซากิได้มีการทิ้งโฉมนินจา250รุ่นใหม่ไปอย่างไม่เสียดายกับการเริ่มต้นใหม่ด้วยการดีไซน์โฉมของนินจา250โมเดล2018นี่คือภาพเรนเดอร์หรือภาพ CG จากนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นโดยได้มีการนำรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ต 1000cc รุ่นนินจา ZX10R มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาและดีไซน์รูปโฉมของนินจา 250R ใหม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการตัดต่อและก็เติมแต่งไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดสังเกตดูเจ๋งนะครับว่าโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมสานขวายไปมาแบบทัชเฟรมนั้นนำมาจากรุ่นของ Ninja 250SL ขณะที่ชุดไฟหน้าดูแล้วนะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED ที่มีการออกแบบขึ้นมาใหม่เน้นความดุดันคมเข้มและก็เร้าใจสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของตัวรถนั้นนะครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างรุ่น ZX10R และก็ขอบของฟาดิ้งที่คล้ายคลึงกับจงอยปากของรุ่นNinja H2 ที่มีความก้าวร้าวและดุดันนี่คือโฉมหน้าของ Ninja 250รุ่นใหม่ของปี2018จากการคาดการณ์ของนิตยสารยังแมชชีนในญี่ปุ่นครับซึ่งนอกจากรูปโฉมดีไซน์ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วระบบกันสะเทือนหน้าได้มีการปรับจากโฉมธรรมดาเป็น Upside Down เพื่อต่อกรกับ Honda CBR 250RR และ CBR 300RR ในอนาคตในส่วนของเครื่องยนต์ที่มีหลายคนสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่ารุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงหรือว่า4สูบเรียงกันแน่ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่า Ninja 250รุ่นใหม่จะใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงเหมือนเดิมแต่อาจจะมีการปรับปรุงแรงม้าสูงสุดที่เพิ่มมากขึ้นทั้งตัว250และ300 cc ก่อนหน้านี้เมื่อ20ปีที่แล้วคาวาซากิในเมืองไทยภายใต้การบริหารของคนไทยในยุคนั้นเคยมีแผนพัฒนาเครื่องยนต์4สูบเรียงในเมืองไทยแต่ว่าทุกอย่างก็จบลงไปอย่างน่าเสียดายกับวิกฤตฟองสบู่แตกในปี2540ในอนาคตจากนี้ไปอีกหลายปีถ้าหากว่าตลาดมีความต้องการเครื่องยนต์4สูบเรียงที่เพิ่มมากขึ้นเราอาจได้เห็นการพัฒนาเครื่องยนต์4สูบเรียงในเมืองไทยของเราอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนทั้ง4ค่ายญี่ปุ่นก็เป็นได้แต่วันนั้นยังไม่ถึงวันนี้ครับจากความได้เปรียบของ Honda CBR 250RR ในอาเซียนทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามที่มีการเปิดตัวล่วงหน้าไปก่อน Ninja 250คันนี้แต่ว่านะครับถ้าเปรียบเทียบ Ninja 300แล้วก็ต้องลุ้นกันครับว่าระหว่าง Honda กับ Kawasaki ในเมืองไทยใครจะเปิดตัวสปอร์ต 300cc ก่อนกันมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นการเปิดตัวชนกันหรือไม่ในงาน IGMA Show 2017ในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศอิตาลีครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ